ก่อนหน้านี้ก็ก่อนที่มาถ่ายตรงนี้ก็เป็นถ่ายที่สระน้ำนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมาฟีลแบบปิกนิกดื่มผลไม้เล่นแบบองุ่นน่ารักน่ารักนะครับผมแสงสวยไปโมที่น่ารักแล้วไม่โดดน้ำจริงๆก็อยากโดดถ้าโดดก่อนก็จะต้องยกกองกลับบ้านไปหนูไปโดดเลยโมดอาจจะคล้ายๆกับอันเดิมเล่มที่แล้วอาจจะยังเด็กน้อยนิดนึงอาจจะไม่นิดแต่ว่าเล่มนี้โตขึ้นเยอะเลยก็มีความซอความแซ่บแล้วก็มีความซอด้วยซอสวยแล้วมีความซอสุข